สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนกลับมาพบกับครูตูนอีกครั้งนะคะในรายวิชาชีววิทยาค่ะสำหรับเนื้อหาที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะจะเป็นเรื่องของการทำงานของระบบประสาทค่ะเรามาดูหัวข้อที่เราจะเรียนกันในวันนี้นะคะก็จะมีอยู่2หัวข้อนั่นก็คือระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนมัติค่ะเรามาดูการทำงานของระบบประสาทกันนะคะโครงสร้างระบบประสาทของสัตว์มีกระดูกสันหลังนะคะจะแบ่งออกเป็น2ระบบค่ะซึ่งจะได้แก่ระบบประสาทรอบนอกและระบบประสาทส่วนกลางค่ะโดยระบบประสาทรอบนอกนะคะจะประกอบไปด้วยปมประสาทและเส้นประสาทค่ะซึ่งเป็นส่วนที่อยู่นอกสมองและไขสันหลังนะคะเรามาดูการทำงานของเส้นประสาทในระบบประสาทรอบนอกกันนะคะจะแบ่งออกเป็น2ส่วนค่ะซึ่งได้แก่ส่วนที่รับความรู้สึกนะคะจะทำหน้าที่รับความรู้สึกจากภายนอกและภายในร่างกายค่ะและส่วนที่เป็นส่วนสั่งการนะคะซึ่งระบบสั่งการนะคะก็จะแบ่งออกเป็น2ระบบนะคะได้แก่ระบบประสาทโซมาติกและระบบประสาทอัตโนมัติค่ะซึ่งระบบประสาทอัตโนมัตินะคะก็จะแบ่งย่อยออกอีกเป็น2ระบบนะคะก็ได้แก่ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกและระบบประสาทซิมพาเทติกค่ะในส่วนของระบบประสาทส่วนกลางนะคะจะประกอบไปด้วยสมองและไขสันหลังค่ะเรามาดูหัวข้อแรกกันนะคะนั่นก็คือระบบประสาทโซมาติกค่ะระบบประสาทโซมาติกหรือที่เราเรียกว่าระบบประสาทภายใต้อำนาจจิตใจนะคะจะถูกสั่งการโดยสมองส่วนเซริบัมค่ะซึ่งจะควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อโครงร่างกล้ามเนื้อลายนะคะโดยจะมีการหลั่งสารสื่อประสาทอะซิติลโคลีนนะคะซึ่งระบบประสาทแบบโซมาติกนะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะได้แก่ reflex action และ reflex arc ค่ะเรามาดูหัวข้อแรกกันก่อนนะคะนั่นก็คือ reflex action reflex action เนี่ยจะเป็นการทำงานของระบบประสาทโดยผ่านเพียงไขสันหลังเท่านั้นนะคะการตอบสนองของหน่วยปฏิบัติงานเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างทันทีทันใดค่ะเช่นการกระตุกขาเมื่อเคาะที่เอ็นใต้หัวเข่านะคะเนื่องจากกระแสประสาทจากหน่วยรับความรู้สึกที่เขาเนี่ยจะถูกส่งผ่านเซลล์ประสาทรับความรู้สึกไปสู่ไขสันหลังนะคะแล้วผ่านไปยังเซลล์ประสาทสั่งการโดยตรงนะคะทำให้ขากระตุกทันทีโดยสมองยังไม่ได้สั่งงานใดๆเลยค่ะเรามาดูระบบประสาทแบบโซมาติกอีกหนึ่งรูปแบบนะคะนั่นก็คือ reflex arc ค่ะ reflex arc เป็นการทำงานของระบบประสาทแบบครบวงจรนะคะโดยจะสั่งการโดยผ่านสมองและไขสันหลังค่ะตัวอย่างเช่นการกระตุกเท้ากลับเมื่อเหยียบเศษแก้วหรือจะเป็นการดึงมือหนีของร้อนหรือการดึงมือออกจากวัตถุทันทีที่เกิดอันตรายนะคะโดยการทำงานของระบบประสาทแบบ reflex arc เนี่ยจะประกอบไปด้วย5หน่วยย่อยนะคะนั่นก็คือเมื่อหน่วยรับความรู้สึกนะคะถูกกระตุ้นจากสิ่งเร้าค่ะก็จะส่งกระแสประสาทนะคะผ่านไปยังเซลล์ประสาทรับความรู้สึกค่ะหลังจากนั้นก็จะส่งผ่านไปยังเซลล์ประสาทประสานงานในสมองและไขสันหลังนะคะแล้วก็ส่งผ่านต่อไปที่เซลล์ประสาทสั่งการค่ะเซลล์ประสาทสั่งการก็จะส่งต่อไปยังหน่วยปฏิบัติงานหรือกล้ามเนื้อโครงร่างนะคะหลังจากนั้นค่ะก็จะเกิดปฏิกิริยาตอบสนองขึ้นค่ะหัวข้อต่อไปนะคะเราจะมาดูการเกี่ยวกับระบบประสาทอัตโนมัติค่ะหรือที่เราเรียกว่าระบบประสาทนอกอำนาจจิตใจนะคะจะควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อเรียบกล้ามเนื้อหัวใจและกล้ามเนื้อเรียบของอวัยวะภายในนะคะสารสื่อประสาทที่หลั่งออกมานะคะก็คืออะเซติลโคลีนและนอร์อีพิเนฟรินค่ะซึ่งระบบประสาทอัตโนมัตินะคะจะแบ่งออกเป็น2ประเภทนะคะได้แก่ระบบประสาทซิมพาเทติกนะคะซึ่งจะเกิดในภาวะที่เครียดหรือฉุกเฉินนะคะและอีกหนึ่งประเภทนั่นก็คือระบบประสาทพาราซิมพาเทติกค่ะจะเกิดในสภาวะพักนะคะต่อไปนะคะเรามาดูข้อเปรียบเทียบระหว่างระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทพาราซิมพาเทติกกันนะคะศูนย์กลางควบคุมค่ะสำหรับระบบประสาทซิมพาเทติกนะคะจะอยู่บริเวณไขสันหลังบริเวณคออกเอวและบริเวณที่อยู่เหนือกระเบนเหน็บค่ะส่วนระบบประสาทพาราซิมพาเทติกนะคะจะควบคุมโดยสมองส่วนเมดัลลาออฟลองกาต้านะคะและไขสันหลังบริเวณกระเบนเหน็บค่ะหัวข้อต่อไปนะคะก็คือความยาวของเส้นประสาทนะคะความยาวของเส้นประสาทของระบบประสาทซิมพาเทติกนะคะเส้นประสาทนำคำสั่งก่อนไซแนปจะสั้นกว่าเส้นประสาทนำคำสั่งหลังไซแนปค่ะส่วนระบบประสาทพาราซิมพาเทติกนะคะเส้นประสาทนำคำสั่งก่อนไซแนปจ
จะยาวกว่าเส้นประสาทนำคำสั่งหลังไซแนปส์ค่ะหัวข้อสุดท้ายนะคะนั่นก็คือชนิดของสารสื่อประสาทค่ะในระบบประสาทซิมพาเทติกนะคะเส้นประสาทก่อนไซแนปส์จะหลั่งอะเซติลโคลีนค่ะส่วนเส้นประสาทหลังไซแนปส์นะคะจะหลั่งนอร์อีพิเนฟรินค่ะส่วนระบบประสาทพาราซิมพาเทติกนะคะเส้นประสาทก่อนไซแนปส์จะหลั่งอะเซติลโคลีนค่ะและเส้นประสาทหลังไซแนปส์จะหลั่งอะเซติลโคลีนเช่นเดียวกันค่ะต่อไปนะคะเรามาดูการเปรียบเทียบผลของระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทพาราซิมพาเทติกต่ออวัยวะต่างๆกันค่ะซึ่งระบบประสาทซิมพาเทติกและระบบประสาทพาราซิมพาเทติกนะคะจะทำงานตรงกันข้ามกันค่ะตัวอย่างเช่นนะคะหัวใจค่ะในระบบประสาทซิมพาเทติกนะคะจะเต้นแรงและเร็วอัตราสูบฉีดเลือดก็จะเพิ่มขึ้นค่ะส่วนในระบบประสาทพาราซิมพาเทติกนะคะก็จะเต้นช้าและเบาอัตราการสูบฉีดเลือดก็จะลดลงค่ะตัวอย่างต่อไปนะคะหลอดเลือดค่ะในระบบประสาทซิมพาเทติกนะคะหลอดเลือดก็จะมีการหดเล็กน้อยค่ะส่วนในระบบประสาทพาราซิมพาเทติกนะคะหลอดเลือดก็จะมีการขยายตัวเล็กน้อยค่ะอุณหภูมิของร่างกายค่ะระบบประสาทซิมพาเทติกก็จะทำให้อุณหภูมิของร่างกายเพิ่มขึ้นและในระบบประสาทพาราซิมพาเทติกก็จะทำให้อุณหภูมิของร่างกายลดลงค่ะหลังจากที่เราได้เรียนเนื้อหากันจบไปแล้วนะคะครูก็มีตัวอย่างแนวข้อสอบมาให้นักเรียนลองฝึกดูนะคะเรามาดูโจทย์นะคะโจทย์ถามว่าข้อใดเป็นผลจากการทำงานของระบบประสาทพาราซิมพาเทติกกไก่รู้ม่านตารีขอไข่ถุงน้ำดีคลายตัวคอควายหัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้นงองูต่อมน้ำลายลดการหลั่งน้ำลายจอจานหลอดลมฝอยในปอดขยายตัวค่ะจากโจทย์ข้อนี้นะคะเราจะต้องทราบก่อนว่าระบบประสาทพาราซิมพาเทติกเนี่ยมีลักษณะเป็นแบบไหนนะคะระบบประสาทพาราซิมพาเทติกเนี่ยจะถูกกระตุ้นก็ต่อเมื่อรู้สึกผ่อนคลายหรือว่าไม่มีเหตุการณ์อะไรที่น่าตื่นเต้นนะคะจากโจทย์นักเรียนลองเดาดูสิคะว่าคำตอบของข้อนี้ควรเป็นข้อไหนนักเรียนลองคิดดูนะคะข้อแรกที่นักเรียนจะตัดได้เลยนั่นก็คือหัวใจเต้นเร็วและแรงขึ้นข้อนี้น่าจะไม่ใช่ระบบประสาทพาราซิมพาเทติกแล้วนะคะเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องของโจทย์ข้อนี้กันนะคะคำตอบที่ถูกต้องของโจทย์ข้อนี้นั่นก็คือรูม่านตาลีเรามาดูกันว่าทำไมข้อขอไข่คอควายงองูจอจานถึงผิดแล้วผิดตรงไหนนะคะในส่วนของขอไข่นะคะถุงน้ำดีจะต้องหดตัวค่ะคอควายหัวใจจะต้องเต้นช้าลงนะคะงองูต่อมน้ำลายจะต้องเพิ่มการหลั่งน้ำลายและข้อจอจานนะคะหลอดลมฝอยในปอดจะต้องหดตัวนะคะเพราะว่าร่างกายอยู่ในภาวะที่ผ่อนคลายเพราะฉะนั้นรูม่านตาจะต้องหลีข้อนี้จึงตอบข้อกไก่ค่ะสำหรับเนื้อหาการทำงานของระบบประสาทก็ได้จบลงแล้วนะคะนักเรียนอย่าลืมกลับไปทบทวนเนื้อหาด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ